สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จอยจะบวชฟักทองจ้าเนาะจะบวชฟักทองไอ้ฟักทองที่จอยซื้อมาจากห้างในหมู่บ้านพิซายนี่แหละจ้าจอยก็หั่นแค่น้ำปูนละนะเดี๋ยวจอยก็จะล้างจ้าทีนี้เราจอยก็จะมาบวชเนาะแล้วจอยไปได้ฟักทองมาเพิ่มจ้าเพื่อนๆเนี่ยพันเนี่ยนะจะมันมากจ้ะอันนี้เขายังอ่อนอยู่เลยจ้ะเจ้าของฟาร์มเขาไปเก็บมาเร็วเกินไปมันยังอ่อนอยู่แล้วแต่มันก็ยังมีความมันความเหนียวเนาะอันนี้ก็อ่อนเหมือนกันจ้ะแต่หนักอันเนี้ยอันนี้ก็อ่อนเหมือนกันก็พันเดียวกับที่ในส่วนจอยจ้ะนะแต่ยังอ่อนอยู่จ้ะคือเราสามารถมองดูรู้จ้ะเพราะผิวมันยังไม่นวลมากจ้ะเพื่อนๆ นะผิวมันยังไม่เข้มมากจ้ะนะถ้าสีเข้มมากๆมันจะแก่แล้วเนาะแก่แล้วทำแบบขนมอร่อยจ้ะอันนี้ก็คือจะเอามาไว้สำหรับแกงจ้ะเนาะอ่อนๆแกงก็อร่อยอย่างเงี้ยจ้ะนะลูกละ3ปอนด์จ้ะนะลูกละ3ปอนด์ที่จอยซื้อมาเนี่ยมันก็ถือว่าถูกนะเพื่อนๆเนาะเพราะของในส่วนของในส่วนจอยลูกมันเล็กจ้ะแล้วมันได้ไม่กี่ลูกปีนี้มันก็เลยแบบว่าไม่พอกินจ้ะเพราะช่วงนี้ไอเนี่ยถ้าฟักทองมันมีแบบนี้ซื้อเก็บเอาไว้จ้ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆใส่ช่องแข็งเอาไว้จะเอามาแกงเอามาอะไรเงี้ยนะเพื่อนๆก็หั่นไว้แกงก็หั่นชิ้นสำหรับแกงทำขนมก็หั่นไว้สำหรับชิ้นไว้สำหรับทำขนมอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำหลายๆไซส์เอาไว้นะจ๊ะก็มี3ลูกที่จอยซื้อมาเพิ่มนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะมาทำบวชฟักทองกันเลยจ้ะอันนี้ปูนขาวนะเพื่อนๆนะปูนเคี้ยวหมากอ่ะจ้ะนะปูนที่ไว้สำหรับเคี้ยวหมากเราจะทำให้เนื้อฟักทองที่เราบวชเนี่ยมันแข็งหน่อยเนาะใส่ขนาดนี้จ้ะจอยก็ซื้อตามร้านไทยในอังกฤษนี่แหละจ้ะนะมาละลายให้เขาละลายอย่างเงี้ยจ้ะเพื่อจะเอามาแช่ฟักทองจ้ะจอยก็จะหั่นฟักทองเป็นชิ้นชิ้นเท่าที่จะบวชก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ว่ากันไปฟักทองนี่มันมากเพื่อนๆลูกที่เขียวนะเพื่อนๆ นะไม่ใช่ลูกที่ว่าสีเทาๆที่จอยปลูกนะอันนี้ลูกสีเขียวๆจะซื้อมาจากห้างจอยก็จะบวชจ้ะจะบวชชีฟักทองแช่น้ำปูนเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อนๆประมาณชั่วโมงนึงก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะทำตอนไหนเนาะแช่เอาไว้แล้วก็พอมีเวลาเพื่อนๆก็อยากจะมาบวชก็ค่อยมาล้างน้ำมาล้างน้ำปูนเขาออกอีกรอบจ้ะนะแช่ไว้สักชั่วโมงจ้ะจอยกะว่าจอยจะแช่ไว้สักชั่วโมงนึงบางคนก็30นาทีก็ได้นะเพื่อนๆนะ30 25นาทีแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีเวลา
หรือจะทําเวลาไหนเวลามีน้อยก็แช่ไว้แค่25 นาทีถ้าอยากแบบจะทําตอนบ่ายๆอะไรอย่างนี้ก็สักแช่สักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะจ้ะจอยก็ได้ล้างฟักทองไปละนะฟักทองที่ว่าเอาไว้บวชกะทิกระป๋องยี่ห้ออะไรพี่เพื่อนๆก็ใส่ไปเถอะจ้ะจอยมีวันนี้มีชาวเกาะก็ใส่ชาวเกาะแล้วจอยใส่ไปแล้วนะใส่ในหม้อไปแล้วสองกล่องจ้ะนะแล้วก็มีเกลือจ้ะน้ำตาลทรายหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ถ้าเพื่อนๆมีเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันก็มีฟักทองก็บวชฟักทองก็อย่างที่บอกแหละจ้ะนะเพราะว่ามันก็พอมีแบบเหมือนบ้านเราอะเพื่อนๆที่จอยจะสื่อถึงก็คือแบบฟักทองขนมไทยๆก็ขนมฟักทองขนมอะไรเงี้ยมันพอสามารถที่ว่าเราจะนํามาทําได้แล้วฟักทองแบบไหนที่ทําอร่อยก็คือแบบเขียวกับแบบนวลๆที่จอยให้ดูนะมันจะอร่อยจะมันมันเหนียวนะนั่นแหละแต่ถ้าสีอื่นจอยไม่แนะนํานะเพื่อนๆมันแบบมันไม่เหนียวจ้ะมันจะออกหวานอย่างเดียวแล้วมันเละอ่ะนะจอยไม่แนะนํานะจอยแนะนําแค่2สีสีเขียวกับสีเทานะสีเทาๆอ่ะจ้ะตามมาทำกันเพื่อนๆแล้วก็ใส่หัวกะทิไปแล้วเนาะแล้วก็ใส่น้ำตาลจะชอบหวานมากหวานน้อยก็ใส่ลงไปนะจะเอาเราจะใส่เกลือไปด้วยจะให้มันมีรสออกก่อยๆหน่อยใส่ฟักทองลงไปเลยจ้ะเพื่อนเริ่มสุกแล้วจ้ะสีฟักทองเขาน่ากินเรื่องดีเนาะเพื่อนๆ นะฟักทองฝรั่งมันจ้ะมันเหมือนบ้านเรานั่นแหละเนาะรสชาติก็จะให้มันออกไม่ให้มันหวานแบบแป๊ดจ้ะใส่เกลือไปหน่อยอยู่เมืองนอกก็สามารถทำกินได้ด้วยเพื่อนๆเด้อมันพอมีขายอยู่จ้ะฟักทองชนิดนี้เนาะสุกแล้วจ้ะเพื่อนๆตักใส่ถ้วยนี่จ้ะนะก็บวชฟักทองจ้ะมันอยู่จ้ะเราอย่าไปคนมันมากพอเอาใส่ไปปุ๊บเพื่อนๆก็แบบว่าปล่อยให้มันสุกจ้ะนะเราชิมรสชาติว่ารสชาติเราจะเอาแบบไหนถ้ารู้ว่ารสชาติที่แบบว่าเพื่อนๆต้องการก็เอาฟักทองใส่แล้วก็อย่าไปคนเขามากก็คนตอนที่ว่าเอาใส่ไปปุ๊บก็คนๆให้มันจมลงในน้ำอ่ะจ้ะนะน้ำกะทิแล้วทีนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดจ้ะแล้วก็ตักฟองออกเนาะนะจ้ะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้จ้ะเนาะเหลืองมันจะพันเนี้ยแนะนำเลยนั่นแหละจ้ะจอยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเด้อเพื่อนๆเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดเป็นกำลังใจด้วยจ้าบ๊ายบายค่ะทุกคน